หลากถ้อยคำเรียงร้อยต่อกันมากลั่นมาเป็นวาจาบูชาครูสวัสดีค่ะคุณครูที่มีส่วนช่วยสร้างตัวตนของรองผู้อำนวยการคนนี้ทั้ง3ท่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันไม่อยากจะกล่าวความรู้สึกในวันนี้เลยกลัวว่าจะกั้นน้ำตาไม่อยู่นะคะในโอกาสเช่นนี้นะคะก่อนอื่นก็อยากจะจูนนะคะในฐานะที่ดิฉันเป็นศิษย์รุ่นพี่แล้วก็มีศิษย์รุ่นน้องอีก1,000กว่าที่นั่งอยู่นะคะก็อยากจะรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อที่จะกล่าวความรู้สึกที่มีต่อคุณครูผู้มีบุญคุณของพวกเราทั้ง3ท่านนะคะดิฉันรู้จักกับคุณครูตั้งแต่ป.4นะคะก็ประมาณปีพ.ศ.2522นะคะวันแรกก้าวแรกที่คุณครูมาอยู่ที่นี่คุณครูมีลักษณะเช่นไรคุณครูมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมีความพยายามรักศิษย์จนกระทั่งปัจจุบันนะคะเป็นวันเหมือนวาระสุดท้ายที่คุณจะได้พักผ่อนได้วางภาระอันหนักไปพักผ่อนคุณครูก็ยังมีลักษณะเหมือนเดิมซึ่งในชั้นประทับใจและภูมิใจและคิดว่าตัวอย่างอย่างเนี้ยน่าจะเอามาเป็นลักษณะของเราจะสร้างสังคมให้มีประโยชน์ให้มากที่สุดตามที่คุณครูเคยสอนเอาไว้คุณครูสอนในชั้นหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเรื่องของความรู้การปฏิบัติงานความดีคุณธรรมนะคะและภาวะผู้นำที่มอบให้นะคะอย่างเช่นคุณครูจะเรียกปานีเพื่อนเธอฉี่แตกเธอไปดูหน่อยสิคุณครูไม่เคยทิ้งเด็กนะคะปานีเป็นชื่อของดิฉันสมัยนั้นและฉันก็เป็นหัวหน้าห้องคุณครูไม่เคยทิ้งเด็กคุณครูไม่เคยทิ้งพวกเรานะคะจะดูแลและเอาใจใส่กับเราอยู่ใกล้ๆเสมอนะคะจนวันนี้นะคะถึงวาระที่ท่านจะได้หยุดพักผ่อนนะคะก็อยากจะบอกเป็นตัวแทนของศิษย์บอกกับคุณครูทั้ง3ท่านว่าขอให้ท่านพักผ่อนให้สบายนะคะมีอะไรที่จะให้พวกเรารับใช้นะคะพวกเรายินดีที่จะรับใช้ทุกท่านทั้ง3ท่านนะคะในสุดท้ายนี้นะคะดิฉันไม่มีอะไรที่จะให้คุณครูนะคะก็ขอสัญญานะคะว่าจะทำความดีตอบแทนแล้วจะเอาลักษณะของคุณครูที่ดิฉันได้เห็นได้สัมผัสมาเอาไปใช้สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมให้มากที่สุดสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีครับคุณครูดารุณีคุณครูเพ็ญศรีเอาคุณครูเตือนใจครับก่อนอื่นนะครับผมขอสวัสดีคุณครูทั้ง3ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสที่ท่านทั้ง3นะครับที่จะพ้นภาระในการดูแลเด็กนะครับตลอด30กว่าปีที่ผ่านมาทั้ง3ท่านนะครับผมขอแสดงความยินดีที่ท่านจะได้พักอย่างสบายใจนะครับสำหรับคุณครูดารุณีกับครูเป็นศรีนะครับในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าตั้งแต่สมัยอยู่โรงเรียนบ้านหนูไม่งามตั้งแต่พ.ศ. 2519นะครับผมยังมีความซาบซึ้งในบุญคุณของคุณครูนะครับที่ทำให้ผมได้ดิบได้ดีทุกวันนี้ความดีในฐานะที่ผมเป็นศิษย์ผมขอยกผลประโยชน์นะความดีให้กับคุณครูทั้งสองท่านนะครับสำหรับคุณครูตนใจนะครับในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนร่วมงานแล้วก็เคยเป็นหัวหน้างานของผมมาก่อนในตำแหน่งที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสารคณิตศาสตร์ตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับผมได้รับความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือคำแนะนำจากคุณครูตนใจเสมอมาบุญคุณครั้งนี้ผมขอนะตอบแทนคุณครูด้วยผมจะทำหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าวิชาการให้กับสมกับที่คุณครูตนใจมอบหมายให้ผมได้กระทำไปแล้วก็ผมสัญญากับครูตนใจว่าผมจะทำหน้าที่กับตำแหน่งหัวหน้าวิชาการให้ดีเท่ากับหรือไม่น้อยหน้ากว่าสิ่งที่คุณครูตนใจทำเสมอมาครับขอบคุณมากครับคุณครูทั้ง3ท่านครับแล้วก็สุดท้ายผมขอให้คุณครูทั้ง3ท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีอายุยืนนานนะครับถ้ามีโอกาสอันใดนะครับก็ขอให้กลับมาเยี่ยมเยียนโรงเรียนกันบ้างนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นศิษย์เก่าที่นี่นะคะก็ยินดีกับครูทั้งสองท่านครูเพ็ญศรีกับครูตนใจนะคะจะมาอยู่ที่นี่ปี54ได้ร่วมทำงานกับคุณครูก็รู้สึกยินดีและมีเกียรติที่มี
ได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุณครูค่ะสวัสดีค่ะได้รับเกียรตินะคะให้เป็นตัวแทนของศิษย์เก่านะคะกล่าวความรู้สึกที่มีต่อคุณครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ทั้ง3ท่านนะคะได้แก่คุณครูเตือนใจคุณครูเพ็ญศรีแล้วก็คุณครูดารุณีนะคะซึ่งมีโอกาสได้เรียนกับคุณครูเตือนใจแล้วก็คุณครูเพ็ญศรีนะคะตอนที่เป็นเด็กนักเรียนมีความรู้สึกว่าคุณครูดุมากนะคะมีความรู้สึกกลัวนะคะเนื่องจากเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งนะคะพอได้มาร่วมงานกันนะคะคุณครูก็เป็นต้นแบบเป็นตัวอย่างในการทำงานที่ดีนะคะที่มีความตั้งใจในการสอนลูกศิษย์ให้ลูกศิษย์เป็นคนดีนะคะและในโอกาสนี้ก็ขออวยพรให้คุณครูทั้ง3ท่านนะคะมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอกราบสวัสดีคุณครูที่จะเกษียณทั้ง3ท่านนะครับกับผมในฐานะศิษย์เก่าของท่านทั้ง3ก็ขอขอบคุณด้วยใจจริงกับครูทั้ง3ท่านนะครับที่เป็นทั้งครูและเป็นทั้งแม่คนที่2นะครับที่คอยประสานวิชาความรู้ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและปรารถนาดีนะครับแก่ศิษย์นะให้ศิษย์นะครับประสบผลสำเร็จในชีวิตนะครับครูทั้ง3ท่านนะครับเป็นแม่พิมพ์ที่ดีนะครับเป็นครูที่ดีนะครับควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับต่อข้าราชการครูผมได้นะครับเรียนกับครูทั้ง3ท่านผมรู้สึกนะครับมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้เป็นลูกศิษย์ของคุณครูนะครับรู้สึกใจหายนะครับที่ท่านจะเกษียณนะครับแต่ก็ดีใจนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ท่านจะได้พักนะครับก็ขอให้ท่านนะครับมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะครับภายหลังจากเกษียณราชการนะครับขอบคุณครับ